ออกมกโจ๊กไร้เขาเดิมภาพล่าสุดน้องพีมกโจ๊กอดีตดาราตลกใช้ชีวิตแบบนี้หลังหลงผิดสำหรับน้องพีมกโจ๊กค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นซุปตาร์เด็กที่เป็นตลกเด็กชื่อดังซึ่งเป็นหลานของตลกรุ่นพ่ออย่างคุณจาตุรงโพธารามที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจำเขาได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปค่ะน้องพีมกโจ๊กเนี่ยก็ได้ห่างหายจากหน้าจอทีวีแต่อย่างไรก็ดีค่ะจากนั้นไม่นานก็มีข่าวคราวว่าชีวิตของน้องพีนั้นไม่ได้สวยหรูเพราะว่าแม้แต่ค่าเทอมก็ไม่มีจ่ายแต่โชคดีค่ะได้รับอุปการะจากพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมที่ทำให้ชีวิตของน้องพีนั้นผูกพันกับวัดไผ่ล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งน้องพี่เองค่ะก็ยอมรับว่าชีวิตนั้นไม่ได้สุขสบายเหมือนแต่ก่อนพ่อแม่ไม่มีงานทำให้ชีวิตต้องดิ้นรนน้องพี่เองค่ะเคยเล่าว่าตอนนี้ตนได้กลับมาเรียนกศน.เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และในอนาคตอยากเป็นทหารรับใช้ชาติส่วนเวลาว่างนั้นจะไปช่วยงานที่ร้านจาตุรงฟาร์มคอยดูแลเทคแคร์แขกที่เข้าร้านอาหารและเจ้าตัวค่ะยังได้มีการขอโทษลุงจาตุรงที่ในอดีตเจ้าตัวนั้นเคยเกเรและทำให้ผิดหวังและปัจจุบันค่ะถ้าใครอยากเจอน้องพีก็สามารถไปอุดหนุนได้ที่ร้านจาตุรงโพธารามจังหวัดราชบุรีได้เลยค่ะ